ควันหลงจากเกมอุ่นเครื่องฟุตบอลโลกฮะที่ทีมชาติญี่ปุ่นฮะบุกไปเอาชนะทีมชาติเยอรมัน4-1ฮะในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฮะจนทำให้ทัพอิซิเล็กต้องปลดฮันซิฟิกออกจากตำแหน่งได้ทันทีครับผมโดยอย่างไรก็ตามฮะมาตารุเอนโดฮะบิฟฟิลกับตันทีมชาติญี่ปุ่นฮะได้ออกมาพูดถึงเป้าหมายในการคว้าแชมป์โลกของทัพซามูไรฮะว่าหลังจากนี้มันจะไม่ใช่แค่ความเพ้อฝันฮะที่ทีมชาติญี่ปุ่นจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครับผมโดยวาตารุเฮนโดฮะได้พูดไว้ว่านักเตะในทีมของเราทุกคนมีเป้าหมายคือต้องการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเพราะตอนนี้เรามีนักเตะหลายคนที่ทำผลงานกับสโมสรใหญ่ๆในระดับที่สูงมากมันทำให้เราทุกคนเล่นอย่างมั่นใจเราเชื่อมั่นว่าเราจะเอาชนะคู่ต่อสู้ตรงหน้าได้ในการดวลตัวต่อตัวตอนนี้นักเตะทุกคนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปที่เราจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครับอย่างไรก็ตามครับก็ต้องเราดูกันว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะทำได้อย่างที่ตัวเองฝันหรือเปล่าครับผมแต่ผมคิดว่ามาตรฐานของทีมชาติญี่ปุ่นทักก็เอาจริงๆก็ไม่น่าจะเกินฝันครับผมขอเวลาอีกสักนิดสักหน่อยฮะอาจจะเห็นทีมชาติญี่ปุ่นทีมจากเอเชียเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีไหนสักปีครับผมอย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆเห็นด้วยกับที่วาตารุเอนโดพูดหรือเปล่าฮะก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยฮะวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง TikTok Facebook YouTube ของ Facebook ด้วยวันนี้สวัสดีครับ